สรุปนิรโทษกรรมคดี112ร่วมด้วยช่วยทักษิณจับตาลูกหือซ้ำรอยยิ่งลักษณ์จบที่รัฐประหารค่ะนายชูศักดิ์ค่ะได้กล่าวบอกว่าคดีของนายทักษิณเนี่ยแน่นอนว่าเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารนะคะขณะนี้ตอบได้เพียงเท่านี้เพราะกรรมาธิการก็ยังไม่ได้ข้อยุติสำหรับข้อเสนอของคณะอนุระบุบอกว่าให้รวมมาตรา112เข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าทางกรรมการชุดใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีมติใดๆค่ะหากย้อนไปช่วงก่อนหน้านี้นะซึ่งเป็นรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะที่มีการร่างพรบนิรโทษกรรมแบบสุดซอยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้ประชาชนออกมาคัดค้านต่อต้านนะโดยเฉพาะกลุ่มกปปส.นะคะแล้วก็ทำให้เกิดจุดพลิกผันสู่การประกาศยุบสภาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันที่9ธันวาคมปี2556ค่ะอันเนื่องมาจากกระแสต่อต้านร่างพรบดังกล่าวนะคะจนนำไปสู่การรัฐประหารในที่สุดค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่30พฤษภาคมค่ะนายชูศักดิ์สิริดินค่ะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะคะได้กล่าวว่าก่อนการประชุมกรรมาธิการในส่วนของการนิรโทษกรรมคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บอกว่ากรรมาธิการค่ะยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะร่วมหรือไม่โดยจะนำการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมาพิจารณากันในวันนี้นะคะซึ่งนายชูศักดิ์ค่ะได้กล่าวว่าคดีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกฟ้องภายหลังนายทักษิณเนี่ยได้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะโดยกองทัพบกได้แจ้งความดำเนินคดีเมื่อปี2558ว่าคดีในลักษณะนี้ต้องพิจารณาว่ามีผลพวงมาจากการรัฐประหารหรือมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่นะคะแล้วก็เชื่อว่านายทักษิณเนี่ยคงใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ซึ่งกรรมาธิการชุดนี้ค่ะจะพิจารณาเฉพาะคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเท่านั้นรวมถึงคดีชุมนุมทางการเมืองต่างๆนะคะโดยคดีของนายทักษิณเนี่ยแน่นอนว่าเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารขณะนี้ตอบได้เพียงเท่านี้เพราะกรรมาธิการเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะหากกรรมาธิการชุดนี้รวมเอาคดีมาตรา112ค่ะให้เข้าข่ายได้รับการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ทั้งหมดก็จะต้องถูกรวมเข้ามาด้วยนะไม่เช่นนั้นจะเป็นการเลือกปฏิบัตินะคะสำหรับข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการนะคะก็ได้ระบุนะบอกว่าให้รวมมาตรา112เนี่ยเข้าไปด้วยแต่ทางกรรมาธิการชุดใหญ่ค่ะยังไม่ได้มีมติใดๆนะคะเบื้องต้นเห็นว่ามีเงื่อนไขมากทั้งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอนิรโทษกรรมเป็นต้นนะคะซึ่งนายชูศักดิ์ก็กล่าวส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรมีการพูดคุยกันให้ตกผลึกเสียก่อนนะคะหากได้ข้อสรุปโดยไม่ต้องลงมติได้เนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาข้อเสนอแนะของสภาค่ะไม่ใช่การยกร่างกฎหมายทั้งนี้เนี่ยก็ยืนยันว่ากรรมาธิการนะไม่ได้ยื้อเวลาแต่อย่างใดแต่ประเด็นมาตรา112เนี่ยมีความละเอียดอ่อนที่ต้องศึกษากันให้ถ่องแท้นะคะไม่ได้มองว่าเป็นการโยนเผือกร้อนมาให้เพราะว่าหากกรรมาธิการเห็นด้วยกับข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคดี112ถึงตอนนั้นเนี่ยกรรมาธิการชุดนี้ก็หมดหน้าที่แล้วนะคะมีข้อกังวลเพียงเรื่องเดียวก็คือคณะกรรมการชุดดังกล่าวค่ะจะทำตัวเสมือนศาลหรือไม่นะคะเขาก็บอกว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยหลังจากที่นายทักษิณนะถูกสั่งฟ้องในคดี112จุดยืนต่อมาตรา112ของพรรคก็ยังไม่ได้มีมติอะไรนะแกนนำหรือว่าผู้บริหารพรรคหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ขัดข้องว่าจะต้องรวมคดี112เข้าไปในนิรโทษกรรมหรือไม่นะคะแต่พรรคเพื่อไทยต้องการสดับรับฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นต่างๆอย่างรอบด้านนะเพราะไม่ต้องการให้มาตรา112เนี่ยเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมอีกนะคะแต่ว่าภายหลังจากที่อัยการสูงสุดค่ะได้สั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในความผิดมาตรา112แต่นายทักษิณค่ะมอบอำนาจให้ทนายความนะมายื่นขอเลื่อนการฟังคำสั่งนะคะจนมีข่าวลือว่าอาจจะหนีออกนอกประเทศหรือเปล่าซึ่งทางด้านของนางกาญจนีวัลยะเสวีนะคะหรือว่าติ้งต่างนะเจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตคลับแล้วก็แกนนำกลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะบอกว่าทักษิณควรต้องติดกำไร EM ที่ข้อเท้านะเพื่อกันไม่ให้หนีเพราะในอดีตเนี่ยทักษิณเนี่ยเคยหนีมาแล้ว2ควรต้องห้ามใช้เครื่องบินส่วนตัว3ต้องถูกตรวจสอบว่าเวลานี้นะทักษิณเนี่ยถือสัญชาติอะไรบ้างนะเพื่อเป็นข้อมูลต่อศาลนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยย้อนไปในช่วงของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีการร่างพรบนิรโทษกรรมแบบสุดซอยเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้ประชาชนนะออกมาคัดค้านต่อต้านโดยเฉพาะกลุ่มกปปส.นะซึ่งทำให้เกิดจุดพลิกผันสู่การประกาศยุบสภาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันที่9ธันวาคมปี2556นะอันเนื่องมาจากกระแสต่อต้านร่างพรบดังกล่าวนั่นเองฮะและก็นำไปสู่การรัฐประหารในที่สุดค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติค่ะสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ